ราไปถามที่มาและวัตถุประสงค์ของค่ายนี้กันค่ะสวัสดีครับผมปัชญาพรดวงคำนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์สาขาเครื่องกลปี3ครับผมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับตัวผมเป็นประธานค่ายครับชุมนุมเราก็ชื่อชุมนุมค่ายอาสาพัฒนาชาวไทยภูเขาหรือที่รู้จักกันก็สารใจโดมปีนี้จัดเป็นที่ปีที่12นะครับสำหรับวัตถุประสงค์ของค่ายเรานะครับก็หลักๆแล้วอ่ะเราก็จะมาสร้างโรงเรียนกันครับสร้างโรงเรียนก็คอนเซ็ปต์ของค่ายเราก็จะเป็นบนภูเขาเท่านั้นเพราะว่าชื่อชุมนุมเราเป็นพัฒนาชาวไทยภูเขาก็สำหรับโรงเรียนเนี่ยครับผมได้ดูไว้2ที่ก็คือที่ลำปางที่ลำปางเนี่ยมีโรงเรียนอยู่แล้วแต่ว่าโรงเรียนทรุดโทรมแต่ที่เนี่ยโรงเรียนโดนไฟไหม้ครับแล้วทางกศน.ก็ไปลงอินเทอร์เน็ตพวกผมก็เอามาเลือก2อย่างแล้วก็ไปเซอร์เวย์2อย่างตัดสินกันว่าเอาที่เนี่ยครับเพราะว่าที่นี่ขาดโรงเรียนจริงนักเรียนก็ต้องมาเรียนที่โบสถ์ครับตอนนี้ไม่มีโรงเรียนเรียนในส่วนตัวของผมแล้วนะครับผมคิดว่าอาคารเรียนที่พวกเราสร้างกันอยู่เนี่ยเป็นแค่อุปกรณ์หรือเป็นแค่เครื่องมือที่ทำให้นักศึกษาหรือว่าคนที่มีใจรักในเรื่องของอาสาสมัครคนที่จิตอาสาได้มาทำงานร่วมกันได้มาทำกิจกรรมร่วมกันได้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันได้มาเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านแล้วก็นำประโยชน์ที่ได้รับหรือความรู้ที่ได้รับเนี่ยครับไปพัฒนาสังคมต่อไปดังคำกล่าวที่ว่าฉันรักธรรมศาสตร์เพราะธรรมศาสตร์สอนให้ฉันรักประชาชนครับผมแล้วตอนนี้ก็ได้เวลาไปดูที่อยู่ที่เพื่อนๆอยู่กันบ้างค่ะค่ายนี้ชาวค่ายทุกคนต้องแบ่งกลุ่มไปนอนที่บ้านของชาวบ้านที่นี่ค่ะเอาเป็นว่าเราไปบุกบ้านที่เพื่อนๆไปนอนกันค่ะสวัสดีค่ะชื่ออยู่นะคะอยู่สังคมสงเคราะห์ปี3ค่ะเป็นลูกค่ายค่ะมาค่ายที่นี่เป็นครั้งแรกตอนนี้อยู่บ้านของพี่ชาคีอะค่ะพี่ชาคีก็ไม่ได้อยู่ในบ้านค่ะเขาให้พวกเราทำกับข้าวกันอยู่เข้ามาดูในบ้านนั่นแหละค่ะหนูกับพี่มุกกำลังทำกับข้าวกันอยู่ค่ะเพื่อนๆไม่อยู่ค่ะวันนี้มีปลากระป๋องมาม่ากุนเชียงแล้วก็ไข่กะหล่ำปีค่ะว่าจะทำยำวุ้นเส้นแล้วก็ผัดกะหล่ำปีแล้วก็ไข่เจียวค่ะหลังจากที่ดูที่ทำกับข้าวตอนเย็นๆกันแล้วค่ะเดี๋ยวพาไปดูที่นอนค่ะตอนกลางคืนว่านอนกันยังไงค่ะนี่ก็คือที่นอนของผู้ชายนะคะผู้ชายในบ้านจะนอนกันตรงนี้ค่ะผู้ชายนอนด้านนอกแล้วแต่ว่าด้านในเป็นของผู้หญิงค่ะด้านในห้องให้เขาที่เพราะที่นี่เขาถือผีอะค่ะห้ามผู้หญิงกับผู้ชายนอนใกล้ๆกันค่ะสำหรับการมาอยู่ที่นี่ค่ะเป็นวิถีชีวิตแบบใหม่ที่ทำให้แบบหนูได้เรียนรู้วิถีชีวิตของคนที่นี่ค่ะว่าเขาแบบอยู่กินกันยังไงไม่มีไฟฟ้าใช้ไม่มีน้ำประปาที่สะอาดแต่เขาก็อยู่กันได้ค่ะสำหรับใครที่อยากมาค่ายนี้ค่ะค่ายนี้เป็นค่ายที่ดีค่ายนึงเลยค่ะแบบสอนให้เราได้เรียนรู้วิถีชีวิตของคนภูเขาอะค่ะว่าเขาสามารถอยู่กันได้โดยที่แบบไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับโลกข้างนอกไม่ต้องสนใจโลกของทุนนิยมค่ะการมาค่ายนี้ไม่ต้องเตรียมอะไรค่ะแค่เตรียมใจรับความลำบากแล้วสภาพวิถีชีวิตของคนที่นี่ก็ได้ค่ะพร้อมเปิดใจเรียนรู้ค่ะก็สามารถมาอยู่ที่นี่อย่างมีความสุขได้แล้วค่ะไปดูบ้านที่เพื่อนๆไปนอนกันแล้วตอนนี้ก็ได้เวลาของการประชุมของสมาชิกค่ายกันค่ะและการทำกิจกรรมสันทนาการเล็กๆน้อยๆค่ะมีคนบอกมาว่าเนื้อหมูในตู้แช่เอามาทำกับข้าวก็ได้ต่อมามีคนบอกว่าพี่จ้อนมีคนคิดถึงจุ่มเลยก็ได้เจออะไรใหม่ๆในชีวิตเยอะเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยได้รู้จักการปรับตัวรู้จักการที่เราจะต้องเรียนรู้ที่เราจะทำอะไรให้แบบจริงจังให้รู้สึกแบบจริงจังอะไรเงี้ยก็ดีการมาค่ายครั้งแรกเป็นครั้งแรกในชีวิตที่มาค่ายแล้วก็รู้สึกว่าก็ดีไม่คิดว่าแบบน้องๆจะทำงานกันได้เก่งขนาดนี้ว่าแบบที่เรามาทำอะไรเพื่อคนอื่นแล้วเรารู้สึกมีความสุขจริงๆคือแบบสุขจริงการอยู่แบบไม่มีอะไรไฟฟ้าไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ไม่มีแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราสัมผัสได้ถึงความสุขที่แท้จริงวันนี้ก็ถ้ามีปัญหาอะไรก็คุยกันดีๆคุยกันตรงๆที่โดนว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระ
แล้วใครจะมีความสุขล่ะเป็นครอบครัวที่อบอุ่นนะที่พวกเรามากันก็ไฟฟ้าไม่มีใช้พยานโทรศัพท์ไม่มีไม่สามารถติดต่อใครได้ที่ติดต่อได้มีแต่เป็นยาหัวใจครับยาหัวใจครับเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับค่ายสารใจโดมของเพื่อนๆจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งค่ายนี้ถือเป็นการทำค่ายครั้งที่12แล้วถือเป็นค่ายที่ทำมาอย่างต่อเนื่องและยาวนานการออกค่ายในครั้งนี้ทำให้เราเข้าใจตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่ว่าฉันรักธรรมศาสตร์เพราะธรรมศาสตร์สอนให้ฉันรักประชาชนซึ่งถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวค่ะเราไปปิดท้ายกับค่ายนี้กันค่ะแม้กระแสโลกาภิวัตน์จะมาแรงและทำให้คนส่วนใหญ่ต้องปรับตัวเพื่อให้สามารถอยู่รอดได้ในสังคมแต่ความรับผิดชอบต่อสังคมของนักศึกษาธรรมศาสตร์แต่ละรุ่นก็ไม่เปลี่ยนแปลงเพราะธรรมศาสตร์มีการปลูกฝังและส่งผ่านกันอย่างต่อเนื่องรุ่นต่อรุ่นเพื่อให้นักศึกษาทุกคนตระหนักถึงปัญหาของส่วนรวมค่ะ